เอกหมอลำจากคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงตาต้าธนาทิพย์และกอไก่เอกพลเปิดร้านยำเพลินสร้างรายได้สู้สถานการณ์โควิด-19 หลังโดนยกเลิกงานและเลื่อนงานแบบไม่มีกำหนดทำให้ขาดรายได้ภายหลังมีการประกาศจากรัฐบาลเรื่องมาตรการการยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งหนึ่งในนั้นมีการประกาศงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคเช่นจัดคอนเสิร์ตจัดมหรสพส่งผลกระทบต่อกลุ่มหมอลำคณะต่างๆโดนยกเลิกงานแบบไม่มีกำหนดทำให้ขาดรายได้ซึ่งส่วนนี้ถือเป็นช่วงหน้างานตาต้าธนาทิพย์และกอไก่เอกพลกล่าวว่าเนื่องจากเจ้าภาพไม่สามารถจัดงานได้ทำให้คณะหมอลำโดนยกเลิกและเลื่อนงานแบบไม่มีกำหนดส่งผลทำให้เสียรายได้ยอมรับว่าเตรียมตัวกันไม่ทันสำหรับเหตุการณ์นี้ปกติแล้วอาชีพหมอลำแค่ไปทำการแสดงในแต่ละวันก็ใช้ชีวิตลำบากมากไม่ว่าจะกินจะหลับจะนอนต้องใช้ความอดทนสุดๆและยังมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งบั่นทอนจิตใจของทุกคนในคณะเป็นอย่างมากครับผมสวัสดีครับตาต้าธนาทิพย์เพชรบ้านแพงครับครับผมแล้วก็ไก่เอกพลสาระเพชรบ้านแพงนะครับผมครับแต่ก่อนเราสองคนเป็นหมอลำอยู่ที่สังกัดคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมที่จังหวัดมหาสารคามครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าทุกคนรู้ว่าเป็นช่วงโรคระบาดนะครับเป็นช่วงโควิดครับผมเราก็เลยหาอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเรานะครับก็คือการมาเปิดร้านขายยำนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้งานประจำที่เราแสดงอยู่ที่วงก็คือต้องสั่งเลื่อนแล้วก็ยังไม่มีกำหนดแล้วก็ยกเลิกไปด้วยสำหรับบางงานครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของหมอลำด้วยเพื่อความปลอดภัยของคนดูด้วยนะครับเพราะว่าการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยคนเข้าดูแบบหลายพันบางงานก็หลักหมื่นทีนี้มันก็ควบคุมสถานการณ์ได้ยากเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ต้องทำตามกฎกติกานะครับผมก็เลยพันตัวมานะครับมาทำเป็นอาชีพพ่อค้านะครับผมชอบกินครับชอบทานยำอยู่แล้วครับครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะทำอะไรสักอย่างก็เลยอยากทำในสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วชอบกินชอบทำแล้วก็พยายามทำให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดแล้วก็เชื่อว่าคนที่ซื้อมารับประทานหรือว่าคนที่เป็นลูกค้านะครับผมก็จะได้รับความอร่อยเหมือนที่เราต้องการให้มันเป็นนะครับครับเมนูแนะนำนิดนึงเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับก็จะมีสองอย่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีเมนูยำทั่วไปนะครับแต่ว่าเอกลักษณ์ของเราเนี่ยจะเป็นยำน้ำปลาที่สำคัญเลยนะครับจะถ้าใครเป็นคนจังหวัดอุบลหรือว่ามาจังหวัดอุบลเนี่ยจะได้ยินคำว่าก๋วยจั๊บตลอดนะครับทางร้านของเราก็จะมีเมนูซิกเนเจอร์นั่นคือยำก๋วยจั๊บนะครับแล้วก็ยำเพลินนะครับสำหรับพิกัดร้านนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนปฐุมวิทยากรนะครับอยู่ถนนเส้นอุบลตรการนะครับผมอยู่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางนะครับผมคือถ้าใครผ่านมาทางนี้ก็คือจะได้แวะชิมทั้งยำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีส้มตำด้วยนะครับผมที่สำคัญก็คือพวกเรามีสินค้าออนไลน์กันด้วยนะครับจะมีหมูแดดเดียวของแบรนด์ยำเพลินนะครับแล้วก็มีก๋วยจั๊บอุบลนะครับแล้วก็มีหมูยออุบลนะครับผมราคาสามารถแบบสอบถามกันได้ส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับพวกเราก็มอบความพิเศษให้กับลูกค้าทุกคนนะครับใครที่สั่ง2ออเดอร์ขึ้นไปในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมก็สามารถบอกได้ว่าให้ใครไปส่งนะครับเราสองคนในเขตอำเภอเมืองในเขตเมืองในเขตเมืองอุบลถ้าไปถึงโขงเจียมก็ไม่ได้นะครับไม่ไหวนะครับแต่ถ้าในเมืองอุบลหรือว่าวารินชำราบเนี้ยผมสั่งสองออเดอร์ขึ้นไปนะครับสามารถให้พวกเราไปส่งได้นะครับกุหลาบแดงกำลังบานที่อายส่งมอบให้แม่ชมยงดำร้องความรักไว้อะไรหลังบัดหาเจ้าพี่ขอฝากให้เจ้าพี่ขอฝากให้เจ้าต่างเมื่อบัดย่ำไกลเบิดอะไรให้นางหวนส่งคืออื่นอย่ารอสาสำหรับร้านยำเพลินเพิ่งเปิดบริการได้2สัปดาห์โดยลูกค้าจะเป็นแฟนคลับของ2พระเอกหนุ่มคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ติดตามผลงานและเดินทางมาอุดหนุนซึ่งแฟนคลับที่มาอุดหนุนยังได้พูดคุยกับ2พระเอกอย่างใกล้ชิดกว่าการเจอหน้าเวทีส่วนเมนูมีทั้งยำมะม่วงยำขนมจีนยำไส้กรอกยำหมูยอยำปลาหมึกยำเล็บมือนางยำมาม่าและเมนูแนะนำคือยำเพลินยำก๋วยจั๊บ
ราคาเริ่มต้น 40-80 บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจเดินทางไปอุดหนุนไปอุดหนุนกันได้ที่ร้านยำเพลินตรงข้ามโรงเรียนประทุมวิทยากรถนนอุบลตรการร้านตั้งอยู่ติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางหรือจะโทรสั่งให้สองพระเอกหมอลำไปส่งถึงหน้าบ้านก็ยังได้แต่ต้องในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีเท่านั้นและต้องสั่ง2เมนูขึ้นไปสามารถเลือกคนไปส่งได้โทร065 434 0650